า 17,000 นายถูกฝึกฝนอย่างเข้มงวดในมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ที่จะมีขึ้นและการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกี่ยวข้องโดยนำประสบการณ์และบทเรียนจากการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี2552มาเป็นบทเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะหน่วยปฏิบัติการพิเศษทหารตำรวจกว่าหมื่นนายทำการซ้อมกำลังพลตามแผนเผชิญเหตุจากกองบินฐานหนักทั้งในภาวะปกติกรณีมีสิ่งบอกเหตุหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดภัยคุกคามการสกัดกั้นและจับกลุ่มผู้ก่อเหตุวัตถุต้องสงสัยและการช่วยเหลือบุคคลสำคัญออกจากพื้นที่ทั้งทางบกและทางอากาศเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ภายในสถานที่จัดการประชุมImpact เมืองทองธานีโดยจัดกำลังรักษาความปลอดภัยแบ่งเป็น3วงคือพื้นที่ไข่แดงไข่ขาวและขอบกระทะแบ่งพื้นที่เป็น5โซนใช้กำลังปฏิบัติหน้าที่ 4,869 นายโดยเฉพาะพื้นที่จัดการประชุมใช้กำลังทั้งสิ้น 2,669 นายปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจสายตรวจรถยนต์สายตรวจประจำจุดพื้นที่สูงข่ม200ชุดควบคุมฝูงชนการรักษาความปลอดภัย VIP ในภาวะปกติโดยตำรวจสันติบาลการรักษาความปลอดภัย VIP กรณีมีสิ่งบอกเหตุแนวโน้มว่าจะเกิดภัยคุกคามโดยตำรวจสันติบาลและอินทราช26การสกัดกั้นและจับกุมผู้ก่อเหตุวัตถุต้องสงสัยโดยตำรวจนเรศวร261และการช่วยเหลือบุคคลสำคัญออกจากพื้นที่การประชุมความเป็นมาตรฐานสากลครับไม่ว่าจะผู้นำประเทศไหนมาเราจะต้องมีการควบคุมในด้านอาวุธมีมาตรการตรวจสอบผู้นำประเทศที่ชุดรักษาความปลอดภัยเนี่ยเขาจะเข้ามาประสานกับทางหน่วยสปกตลนะครับว่าใครมีอาวุธหรือไม่มีอาวุธและหน่วยข่าวนะครับโดยเฉพาะหน่วยข่าวนะครับเราได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดติดตามสถานการณ์ข่าวสารอยู่ตลอดเวลาครับมั่นใจ 100% ครับว่าการประชุมครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและเป็นไปด้วยดีอย่าง 100% ครับมาตรการดูแลการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำความพร้อมสูงสุดของมาตรการอารักขาผู้นำประเทศต่างๆและการตอบโต้สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยยกเหตุการณ์ล้มการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อปี2552เป็นบทเรียนมั่นใจว่าพวกท่านทุกคนนั้นจะทำงานที่สำคัญนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีผมขอฝากไว้ด้วยว่าฝากประเทศไทยไว้กับพวกท่านทุกคนที่จะให้เกิดความปลอดภัยกับผู้นำประเทศทุกๆประเทศที่จะมาถึงความพร้อมเนี่ยก็เกือบ 100% นะครับเหลือรายละเอียดซึ่งเรามีการทบทวนกันทุกวันแล้วก็มีการปรับแผนกันทุกวันนะครับมีการประชุมกันทุกวันมีทั้งประชุมในภาพใหญ่แล้วก็คณะทำงานย่อยๆนะครับก็เชื่อว่าตอนนี้ก็พร้อมทุกอย่างแล้วครับนอกจากมาตรการความปลอดภัยแล้วช่วงการประชุมระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง4พฤศจิกายน2562ด้านการจราจรจะมีการปิดเส้นทางในบางจุดระหว่างการเคลื่อนขบวนของผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมเช่นสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองโรงแรมที่พักทั้ง15แห่งใจกลางกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมเมืองทองธานีให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดผู้ที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางย่านดังกล่าวสอบถามได้ที่สายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจร1197และร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีสร้างความประทับใจแก่แขกผู้มาเยือน